Hello my friends, welcome to PN Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and YouTube suggested me another The Wall song performance from Thailand. And this time I have no idea which singers, which song I'm gonna listen. It writes Debbie Fist, I don't know them. And in the comments I saw Bazu or something. I'm not sure which singers, maybe I've not listened them before. So this is the time that I'm gonna listen them first time. Let's start. สุขาคนที่สองในวันนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าลีเจนในตำนานของเราในยุค90เราจะมีคำใบ้ให้ก่อนเนื่องจากเป็นครั้งแรกของเขาด้วยที่มารายการเราอาจจะซอฟๆหน่อยนะครับผมเป็นคนบอกคำใบ้เองนักร้องหลังกำแพงคนนี้ครับหน้าสวยตาคมผมยาวผิวสีน้ำผึ้งกว้างๆ These are the juries, right? I know this guy from the Mask Show. Okay. Okay. Oh. ถ้านึกชื่อใครออกบอกได้เลยนะครับทั้ง5ท่านแก้มวิชัยแก้มใช่แก้มวิชัยนี่ไปทางเดียวกันเลยพี่เบนพรชิตาน้ำผึ้ง He's always so funny. Okay. น้ำผึ้งณัฐริกาใช่นักร้องตาคมผมยาวใบเตยไงใบเตยแต่ถ้าสมมติว่าหลังกำแพงมาเป็นพี่โจอี้บัตรตากลมตากลมผมยาวผิวคล้ำBy the way, when I reacted Thailand videos, some of you guys were writing 555, and I was thinking, what is that? What is it meaning? So after I learned that 555 is meaning that it is cool, it is like.Cool. Okay. I learned it later. Okay. But that was so interesting in the first. กวดครับนอกจากนั้นเป็นอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติด้วยครับหรอใครเคยเตะตะกร้อตอนเด็กๆแล้วเป็นดารามั้ยยากไปพี่แต่นักกีฬาถ้าเป็นดาราส่วนมากก็ต้องแบดเทควันโดว่ายน้ำวอลเลย์บอลเฮ้ยรัศมีแขรัศมีแขผมยาวตรงไหนยาวโอ้โหอันนั้นมาสลวยเลยข้อมูลต่อมาครับคนส่วนใหญ่จะเรียกเขาโอเค is this two man and girl is singer in the show I don't know maybe they are gonna sing ก็คือชื่อเล่นและนามสกุลเลยครับยากอ่ะยากแล้วรู้แล้วใครใครปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เขาฝนทิพย์เขาชื่อจริงอ้าวเฮ้ยอันนี้ยากนึกไม่ออกเลยมีผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงครับตั้งแต่ปี51แปลว่าอยู่ในวงการมานานนะผมว่ารุ่นใหญ่แล้วถ้าอย่างนี้รุ่นใหญ่ราศีกรกฎ I think they are trying to figure out which singer gonna be that guest singer behind the wall okay they are trying to guess right okay และเกิดปีเถาะโหช่วยไปเนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยเหรอสถานะหัวใจเป็นสีชมพูครับน่าจะมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วตอนนี้ครับอยู่ในวงการด้วยเป็นนักกีฬามาก่อนด้วยแล้ววันนี้เขาบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะมาได้ร้องเพลงกับตำนานในยุค90ครับเขาฝากบอกมาแค่นี้คือตอนนี้เครียดจนลืมเนื้อเพลงแล้วครับเดี๋ยวสิแต่เดี๋ยวผมช่วยครับผมจะช่วยครับไม่ใช่แต่เขารู้สึกเหมือนแค้นประโยคมันดูเรียบร้อยนะแต่ซับเทคคือตาบ้างไงพูดแหวกมาในขณะที่ทุกคนกำลังนึกชื่ออยู่อ่ะเพลงที่ใช้ร้องในวันนี้ครับเพลงโทเอ๋ยค่ะจากบาซูครับเดี๋ยวดูว่าหลังกำแพงจะเป็นใครครับรบมือครับผมโอเค let's start okay this is the gate behind the wall I am curious about this guest มันยากตรงที่เป็นชื่อและเป็นนามสกุลเลยว่าเราอยากกำหนดแค่ผู้หญิงอย่างเดียวไงต้องผู้ชายด้วยดาวขมิ้นใช่ดาวขมิ้นหรอใช่ๆผมคิดแบบนี้ผมคิดแบบหรอมัมละคนอีกพี่เป็กกี้เออก็เป็นไปได้นะใช่จริงด้วยอ่ะเขาเป็นนักกีฬาอะไรเออเลิศแต่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลิศว่ะโอเค shiny shoesเขาพร้อมอยู่แล้วฮะตอนนี้เราจะไม่กวนสมาธิเขาดีกว่าครับขอเสียงปรบมือกับพี่กัมปาและพี่เดบี้บาซูLet's start okay that was cool This is gonna be high tempo. They're gonna dance. Okay, this is gonna be a cool performance. Our guest singer, maybe she is dancer also. Okay, that's cool.
I like that. Woo! Okay. Woo! Look at her. Look at her. She is looking so good behind of this screen. Okay. Look at the pose. She is looking so cool. Woo! Okay. Oh yes. I think I'm seeing her hand here. Let's rewind it. Yes. There is hand here. Okay, I can see your hand. Whose hand is this? Who are you? Okay. They are making the same dance, by the way. Is this dance is famous? I don't know. They are making exactly same dance. That's interesting. That's cool. สบายก็ได้เป็นลมเป็นลมอยู่ในรถหน้ามืดโอ๊ยฉันพี่ได้เลยว่าน้องไม่ต้องกินแฮวพี่ต้องไปแน่ๆถึงพี่แย่ก็ไม่วืดรักพี่ปึกรักพี่ปึกพีสพี่ก็เตรียมสินสอดมาตั้งๆคอยเด็ดๆอย่าพี่ไม่เปลี่ยนเลยไม่ได้บอกให้แม่มาขอให้เราก็รอรอสุดจะนอนใจ They are so funny They are so funny okay They are so funnyBut who is this guy? We have another guy, a new guy. I don't know. Where did he come from? I don't know. Okay. Okay. I don't know her, by the way. Yes, this is my first time seeing her. I don't know her. ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆครับตอนนี้ขาผมแย่แล้วคิ้วแล้วใช่ครับทำไมหน้าน้องน้องเขาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงครับอ๋อโอเคเพราะระดับร้องไปเต้นไปไม่ถือไมค์นะฮะใช้ไอโซแม็กไอโซแม็กเลยแล้วร้องแล้วเต้นคือตอนแรกเรางงมากเพราะว่าเพลงนี้เขาเอาทั้งแรปด้วยเสียงผู้ชายแล้วก็ร้องฮุกเสียงผู้หญิงด้วยก็เลยบอกเอ๊ะเขามีสองเสียงหรอหรือยังไงคือเราอ่ะคิดว่าเป็นเพื่อนรักเราตอนแรกคิดว่าเป็นปันปันนักประเสริฐแทนใจน่าฮีลไม่เป็น LGBT เนาะพอร้องได้สองเสียงแต่พออันเนี้ยเริ่มเขวแล้วตอนร้องแรปอ่ะพวกผมช็อกกันหมดเลยบอกเฮ้ยเป๊ะมากจนแบบมืออาชีพอ่ะเป๊ะมากนี่พูดเลยนะฮะเขาเต้นดีกว่าบาซูอีกWhat's happening? จะแย่งอาชีพเดฟเหรอคะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปพี่เอาเขาเข้าไปอยู่ในวงได้เลยอ๋อโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นหญิง2ชาย1หรือว่าเอาเดฟออกแล้วอ้าวเดี๋ยวWhat โอ้ตกใจเลยหูคนลุกเลยเอางี้ลองวิเคราะห์กันเองก่อนเสียงก็พออยู่นะแล้วก็ร้องตรงคีย์อยู่ก็ต้องมีพื้นฐานการร้องเพลงที่ดีอยู่นะเป็นนักร้องไหมนักร้องใช่ร้องสัดส่วนได้สัดส่วนถูกหมดพวกเราเสียหลักอ่ะง่ายๆคือพวกเราเสียหลักไปเลยแล้วพวกผมเพิ่งมากันครั้งแรกด้วยนะเรื่องจับทางไม่ถูกอันไหนเขาจริงหรือไม่จริงอะไรยากอ่ะโคตรยากใจเย็น This screaming talking are always so funny they are talking way this is so funny they are having so much fun ถ้าเราเห็นเราต้องเราเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เปิดกำแพงมาเซอร์ไพรส์แน่นอนในฐานะพิธีกรผมต้องบอกและย้ำเตือนกฎจราจรก่อนพูดก่อนมาพิธีกรพูดเลยอันนี้นะด้าพูดจริงด้าเคยสัมภาษณ์เขานี่สนิทด้วยสนิทด้วยนี่สนิทขอโทษนะฮะถ้าเซตนี้มาไม่มาแล้วนะ
This show is so crazy. They are having so much fun. They are crazy. เก่งเขาเต้นเก่งท่าเต้นประจำเขาเป็นยังไงท่าเต้นประจำบางทีเขาจะเต้นแบบเซ็กซี่ได้เซ็กซี่แดนซ์ได้ด้วยใช่บางทีเขาเต้นแบบฮิปฮอปได้บางครั้งเขาก็มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางครั้งเขามาเดี่ยวเอาเด้เอาเด้จังนะสุดยอดนักสู้ในฐานะที่เราเคยร่วมงานกันเมื่อกี้นี้นะฮะผมจะบอกความจริงให้พี่สองคนฟังนะครับผมเนี่ยเคยร่วมงานกับเขาด้วยเขาเคยไปสัมภาษณ์พี่ดาจังหวะที่เขาจะเดินขึ้นตึกปุ๊บผมเจอพอดีปุ๊บอ๋อสัมภาษณ์ต่อพอดีไงเราสัมภาษณ์ต่อกับพี่ดาพอดีต่อไปใช่ชื่อรายการอะไรนะชื่อรายการอะไรนะชื่อรายการอะไรเดี๋ยวเบนจะบอกในฐานะที่หนูเป็นน้องพี่นะฟังฟังฟังดีๆขายาวเพื่ออย่างนี้ดีกว่าถ้าไปเทียบกับพี่ด้าพี่ด้าเหลือโจเท่านี้ขายาวขอโทษนะขอโทษนะพี่ด้าเป็นพี่ด้าเป็นเสมอบูลลี่คนเราบูลลี่คนอย่าขายาวเท่าด้าก็คือทั้งขาของด้าเท่าเข่าของเขาถึงแค่เข่าของเขาเนี่ย This pink woman is so funny by the way. This pink woman, she is so much funnyShe's laughing like a crazy. Okay. เป็นนางแบบถ้าขายาวขาสวยเป็นนางแบบตอนนี้ความเครียดมันอยู่ที่ผมแล้วครับคือผมอ่ะเคยร่วมงานกับพี่เขาเหมือนกันไปสัมภาษณ์ที่เอทามรายการอะไรรายการแฉแต่เช้าอะไรนะแฉแต่เช้าเหรอแฉแฉบอกเลยนะครับวันที่เขาไปเอทามมึงไม่เจอเขาฮะรอดรอดไปรอดไปเอาอย่างนี้อันนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมาครับคนนี้ระดับแบบว่านักร้องใช้เสียงอ่ะR&B ลองให้เขาลองแอดลิบดูไหมฮะโชว์หน่อยโชว์พลังหน่อยโชว์การใช้เวลของเสียงฮ่าๆๆอย่างนี้เลยนี่มันคนหรือปลาวาฬคะเดี๋ยวตัดลงมาให้เขานี่ให้เขากดสเกลอะไรสักอย่างนี่แล้วให้เขาตามโอ้ตั้งนะตั้งนึงตั้งนะตรงไปตรงไหนอะBy the way, I don't know if they have earphones when they were performing because maybe they could recognize her voice. But maybe they have earphones and they heard her voice is in different tone. So they can't recognize her voice. So they can't know who is she. Maybe something like that. They might have lied. I can't hear the three voices.ผมว่าเราบอกใบ้กันมากเพียงพอแล้วหลังจากนี้คุยกันเองเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่รักอุ้ยที่รักซะด้วยพูดถึงพี่เดฟฟี่นะคะสายวายเราชอบอยากจะถามว่าเรายุค90เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เดฟฟี่บอกว่าร้องเพลงนี้มา20ปีแล้วหนูก็ฟังเพลงนี้มา20ปีแล้วค่ะวันนี้หนูก็เลยอยากจะมาร้องกับต้นฉบับที่บอกว่าเป็น She's looking so funny She's looking so funny โอเคเป็นนักกีฬาทีมชาติตอนเด็กๆอะฮะกีฬาอะไรอะครับเล่นทุกกีฬาเลยค่ะสกิลการร้องการเต้นไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับหลังกำแพงคุณชามแบบนี้คุณกำปั้นและคุณเดบบี้จะจับได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อ It's about to finish They didn't saw herI was thinking that in this video they are gonna see her. Okay. This is the second part. Maybe in the next part they are gonna see her. Okay. So this is the end of the video, my friends. This is very crazy. They are having fun. So much crazy. I love these juries. I love they are having fun together. Okay. That was very interesting. Very funny. That dancing up tempo. I don't know the singers though. This is my first time watching them.I don't know the song, the singers, but that was funny. I like that. Thank you for watching it with me, my friends. Take care of yourself. Bye-bye.